าไปชม Starbucks ในเซี่ยงไฮ้ใหญ่กว่าสาขาปกติ300เท่าและมีบาร์ยาวที่สุดในโลกร้าน Starbucks ที่เห็นอยู่นี้คือ Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนนี่คือ Starbucks Reserve Roastery สาขาแรกในเอเชียแต่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่ 30,000 ตารางฟุตใหญ่พอๆกับสนามฟุตบอล1สนามสาขานี้มีพนักงานในร้านกว่า400คนเมื่อเดินเข้าไปในร้านสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแรกคือบาร์ในร้านที่ยาวมากเขาบอกว่ายาวถึง88ฟุตและแน่นอนครับยาวที่สุดในโลกเมื่อเดินเข้าไปอีกก็จะพบว่า Starbucks สาขานี้ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่เป็นการเอาโรงงานกาแฟของ Starbucks มาตั้งอยู่ในร้านที่เราเห็นกันอยู่นี้ครับคือถังไม้เก็บกาแฟของ Starbucks ปริมาณ40ตันซึ่งเอามาตั้งอยู่ในร้านพร้อมกับมีการโชว์คั่วกาแฟสดๆกันในร้านเลยใครที่เข้ามาก็จะเห็นทุกขั้นตอนของการผลิตกาแฟและที่สำคัญกาแฟที่กำลังคั่วอยู่นี้เขานำไปขายในร้านจริงๆครับส่วนอีกหนึ่งความเจ๋งของร้านนี้ก็คือการใช้ AR หรือว่า Augmented Realityมาเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้าหลายคนอาจจะรู้จักเทคโนโลยีตัวนี้กันดีครับถ้าเคยเล่นโปเกมอนโกวิธีการใช้ AR ในสาขานี้คือเราต้องไปโหลดแอปพลิเคชันเถาเป่ามาก่อนครับหลังจากนั้นก็นำไปสแกน QR code เสร็จแล้วก็ยกมือถือขึ้นมาส่องถังไม้เราก็จะเห็นอินโฟกราฟิกที่แสดงปริมาณกาแฟแบบเรียลไทม์แบบนี้เลยครับ Starbucks สาขานี้มี2ชั้นชั้นล่างอย่างที่เห็นกันแล้วคือเน้นขายกาแฟเบเกอรี่แล้วก็มีโซนโชว์การคั่วบดด้วยส่วนชั้นที่2ครับเราต้องเดินบันไดขึ้นมาชั้นนี้ครับเขามีโซนที่เรียกว่าทีวาน่าเป็นเรื่องของชาซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับชาคือเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวจีนนอกจากนั้นครับชั้นนี้ก็ยังมีโซนไนโตรโปรบูที่เป็นกาแฟแบบสกัดเย็นให้ลิ้มลองด้วยแต่ไม่ว่าจะจิบกาแฟจากชั้นไหนสิ่งที่จะได้เท่าๆกันก็คือกลิ่นของกาแฟที่อบอวลไปทั่วทั้งร้านรวมถึงเสียงของเมล็ดกาแฟที่ถูกสูบผ่านท่อแล้วแพ็คส่งต่อไปยังสายพานอย่างที่บอกครับว่า Starbucks สาขานี้เขาไม่ได้ขายแค่กาแฟแต่เขาขายประสบการณ์ครับในทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาใน Starbucks สาขานี้สูงถึง 8,000 คนถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้รอบหน้าอย่าพลาดนะครับ